ตำแหน่งแน่ตอนเด็กๆน่าจะเล่นได้ครับแต่ได้กับดีคนละอย่างนะครับแล้วก็ในวันความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งครับในการส่งบอลในการที่จะร่วมเล่นกันเราเห็นได้เลยว่าเราเหมือนเด็กเพิ่งซ้อมได้ 2-3 วันแล้วก็มาเล่น อันนี้ออกตัวแทนกับว่าไอเทเรียกกลับ มาในวันที่7ใช่เพราะนั้นอาจจะดูแล้วอาจจะอีหลักเรือหน่อยครับนะครับในเรื่องการเรื่องของความแข็งแรงอันนี้เห็นชัดเจนว่าคุณภาพของนักเตะ ก่อนผมยังดูว่าจีนยังไม่เล่นจีนยังรู้สึกว่ายังเล่นไปเรื่อยๆเล่นตามจังหวะไทยพลาดเมื่อไหร่ก็พยายามจะใช้จังหวะนี้ครับแต่หลายคนก็ดูเขาโครงค่อนข้างดีนะอย่างธีรธรมีจังหวะดูจากจังหวะจับบอลดูจังหวะครอสบอลดูจังหวะกล้าเล่นในบางจังหวะหรือโอกาสเอาแต่ไอ้จังหวะที่ขึงจริงๆจะเล่นกินจริงๆยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะคือจีนเขาลักษณะเหมือนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ยะเสียใช่คือโอกาสเสียก็ดูแล้วมีน้อยมากไทยกว่าจะได้ยิงก็15นาทีก็หลายๆจุดเหมือนกันคือในจังหวะสุดท้ายของเราเนี่ยโอเคแน่นอนว่าเราก็พยายามจะต่อเกมขึ้นไปในสุดท้ายแหละแต่พอถึงสุดท้ายความชัดเจนที่จะทำอย่างเช่นจะครอสไหมจะยิงไกลไหมคือมันกลายเป็นว่าต้องลองเอาเน่งถึงจะทำเพราะฉะนั้นบางครั้งบอลเด็กมันไม่แม่นเนี่ยยังไงมันก็ลำบากเราข้างหลังจีนก็ไม่ให้โอกาสได้เน่งด้วยจะอยู่แล้ว ใช่ไหมไม่โอกาสอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการแบบมวยวัดที่ทำให้สุขโซนมันแตกหน่อยโทนของเกมรับของจีนได้รู้สึกสับสนบ้างแต่ตอนนี้เกมรับของจีนไม่ได้ถูกท้าทายแบบนั้นครับบ่อยครั้ง มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรายังหาจังหวะในการที่จะสร้างเกมรุกแบบโชคผู้โดนกระแทกแต่ว่าเป็นจังหวะได้เปรียบของทีมไทยเลี้ยงจีนเขาหานะครับเจรศักดิ์เปิดหักย้อนกลับมาให้เสียงโอ้โหไม่ให้เสียงกันครับจะทิ้งจตุรพัฒน์นะครับไปทิ้งทางไหนคนเดียวสไลด์ดักเอาไว้ได้จตุรพัฒน์จีนมี3คนซ้ายสุดก็ยังมีให้ซื่อชางสลิงคานระวังครับจากต้องคิดจริงลูกนี้บอลไม่โค้งครับยิงลูกนี้ของลิวหยูนะครับความแข็งแกร่งของผู้เล่นจีนนะครับดูครับหงซื่อชางนี่ดึงมาแล้วจะเปิดให้เพื่อนได้ครับแต่ว่าจังหวะตัดสินใจยิงกันตัวลิวหยูนี่คือหลุดกรอบออกไปครับกดด้วยซ้ายพยายามปั่นให้โค้งไปประชิดวางออกทางซ้ายสิทธิโชคทางในมีอานนท์มีเจริญศักดิ์ครับที่เติมขึ้นไปครับพร้อมหลังให้จตุรพัฒน์เปิดไม่ใกล้เคียงครับไปติดครั้งที่2ของทีมไทยเก็บได้ชัดมงคลให้เรียบคือจะมาโดนไม่ได้ยังไม่เป่าสิทธิโชควรชิตเบิ้ลทีเดียวเอาแล้วครับอานนท์หลุดมาแล้วเข้าเขตโทษเข้าเขตโทษอานนท์ซ้ายยังไงครับโอ้โหเลี้ยงเสียจังหวะเลยเขาไม่ยอมตัดสินใจยิงครับจังหวะนี้โอ้โหเลือกได้อีก2ทางคือจะยิงหรือว่าเสา2ก็มีเจ้าตัวนี้ก็เซ็งเหมือนกันนะครับว่าทำไมตัดสินใจช้าเกินไปครับอ้าวแล้วยังไม่เป่านะครับจังหวะนี้สายสมพิมพ์ไปเสียบอลครับโอกาสของจีนในช่วงก่อนหมดเวลาซึ่งทดเกินไปแล้วนะครับให้เอาไม่เข้าใจกันสินยังไม่เป่าครับเติมขึ้นมาเป็นหงชงนะครับให้ขวาสุดเปิดแป๊กลืดแล้วแต่ว่าโอ้โหยังยิงให้เสียงครับโนนให้เสียงแล้วหมดเวลาประชิดยิงโอ้โหหน้าวรชิตได้เก็บแถวหน้าเขตโทษในเขตโทษที่เตรียมครับดูโอ้จังหวะนี้สวยนะครับเจริญศักดิ์เปิดคอสเข้ามากดดันแนวรับจีนครับมุ่งไม่ดีสกัดไม่ดีนะครับมาเข้าทางวรชิตเติมเข้ามายิงครับแต่ว่าจังหวะไม่จับจังหวะนี้บอลมันปลิ้นไปหน่อยครับโอ้โหรอดตัวไปยาวจีนแม่นกว่าเลี้ยงตัดเข้าในมาเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้มาดูจังหวะที่ชมิ้นเป็นกระชากเข้ามานะครับแตะหนีสรายุทธสมพิมพ์ไปแล้วยิงจังหวะนี้เนี่ยครับโอ้จังหวะ
ล้มตัวลงไปไปโดนน่าจะไปโดนไหล่ของชัดมงคลนะครับนี่ครับใครคอมบอลได้นานเลยแต่ว่าจังหวะที่จะตั้งเกมลุกยังไม่มีโอกาสยิงเลยเปลี่ยนตลอดได้ใจฮะออกมาทางซ้ายจตุพัฒน์โยนได้ป่องเรียบร้อยครับโอ้โหมากเข้าทำได้สวยงามครับเป็นเจริญศักดิ์ครับโอ้โหจังหวะนี้สวยครับสวยแต่อานนท์จ่ายทะลุมาให้แล้วครับแล้วคนที่ตัวเล็กอย่างเจริญศักดิ์นะครับหม่งเข้าไปครับเปิดน้ำหนักพอดีครับข้ามกองหลังแล้วสามารถจะมุมแต่งมุมบังคับได้ด้วยครับดูครับจังหวะที่อานนท์เนี่ยจ่ายทะลุช่องมาในแผงแนวรับของจีนครับจตุรพัฒน์เปิดโค้งเข้ามาหนีคู่เซ็นเตอร์ของจีนครับแล้วดูคู่เซ็นเตอร์ครับ180เนี่ยเจอ161ครับเจริญศักดิ์มงเบียดเสาสองเข้าไปครับโอ้โหมงดีครับมงดีลูกนี้ติดมงแล้วบังคับสปัดได้เลยครับไม่ดีขึ้นมงการพิสดายังได้อยู่ให้มาสิทธิโชคไขว้ให้เบิ้ลมาทำสวยแต่ว่าจะทันไหมครับอานนท์โดนคืนจะมาสิทธิโชคไม่มีจังหวะยิงจิ้มลูกนี้จังหวะมันไม่ลงตัวนะครับจิ้มย้อนคืนกลับมาให้สิทธิโชคดูครับอานนท์เลือกแล้วเห็นเพื่อนเติมขึ้นมาสิทธิโชคไม่ยิงจังหวะแรกครับไปจับก่อนก็เสียเหลี่ยมเลยครับยิงไม่ถนัดบอลขึ้นเกมสวยๆของไทยนี้เห็นแล้วครับจีนเล่นเร็วครับเปลี่ยนฝั่งมาทางฝั่งขวาเจอโบชวนนะครับให้สั้นๆมาโบชงโบชวนอีกครั้งนะครับมองหาเพื่อนในเขตโทษลอสเข้าไปจังหวะนี้แล้วได้ชาร์จครับโอ้นอนไม่อยู่แล้วครับโอ้โหโดนชาร์จจ่อๆแบบนี้ครับ2ประตูต่อ1ครับได้ประตูตีเสมอแป๊บเดียวครับโดยแล้วครับตัวลิ้วอยู่นะครับทำประตูให้จีนออกนำครับนาทีที่62มาตีเสมอได้แค่3 4นาทีนะครับไปปล่อยเขาคาครับใช่ครับแล้วนี่ครับมี2คนนะครับตัวแรกพลาดไปแล้วครับตัว2เนี่ยตามไปซ้ำได้ไม่มีใครเข้ามากดดันตัวริวอยู่นะครับต่อขอไปก็เผื่อโปรชัวร์นะครับคนเปิดตัวริวอยู่นี่วิ่งเข้ามาชาร์จเข้าไปเลยจริงๆก็ตรงจริงอยู่เลี้ยงบอลบอลไม่ติดเท้าแต่ว่ายังเติมขึ้นมาครับจริงอยู่ให้เปิดโค้งเข้าไปเกี่ยวแล้วม้วนล็อกเข้าซ้ายล็อกอีกทีนึงโอ้โหขวาก็มีหาจังหวะยิงโอ้ชนคานครับว่ายู่หนิงครับจังยู่หนิงโอ้โหใจเย็นมากใช่ครับดูครับจังหวะที่หลุดไปเนี่ยดึงกลับมาล็อกของมาเข้าซ้ายไม่ยิงครับเข้าขวาทีแตะหนีแล้วยิงครับโอ้โหไปปล่อยให้ยิงอย่างนี้ไม่ดีนะครับถือว่าโชคดีครับที่บอลเนี่ยพุ่งไปชนคานเล่นได้เลยครับชิงลงมองดูแล้วลงตัวสกัดทำชิงยิงโอ้โหไว้ฉลับศีรษะของสินคานครับไม่ฉลับนี่เข้ากรอบนะดูจังหวะนี้ครับสไลด์มาในบอลไม่พ้นอันตรายครับแล้วทำชิ่งมาได้เลือกมุมยิงเลยครับแต่ว่าสินคานนี่ยืนตรงนั้นพอดีครับโอ้โหมุมนี้ระยะแต่มุมโดยจางลิงเฟงโค้งมาชกได้ครับต้นบังแล้วพลิกตัวไปแล้วครับใช้มือไหมไม่ใช้ครับเอาครับ3ต่อ2เด็กจีเข้าไปซ้ายครับซ้ายให้ลงๆเอาลื่นแปรลูกนี้โอ้โหไปลื่นซะก่อนครับนันทวัฒน์โอ้โหดูเด้งๆเลยนะครับดูครับนันทวัฒน์จังหวะสวนครับอานนท์นี่แตะมาเหมือนจะโดนแขนของผู้สินไม่ได้เป่าเลยครับแล้ว3ต่อ2เนี่ยอานนท์เลือกเลี้ยงจี้เพื่อกินพื้นที่ครับดึงตัวประกบจีนออกมาก่อนครับแต่จังหวะยิงนันทวัฒน์สวนแก้วไปลื่นครับลื่นปุ๊บยังได้ยิงนะครับแต่ว่าผู้สัมประตูเฉินไว้นี่ดูนะครับที่จังหวะพลาดเองวิสรุตอย่าไปรักกับวรชิตเปิดให้ถึงอานนท์แตะโอ้โหแม่จ่าจะแตะสวนอ่านแล้วก็ผู้สัมประตูออกมาดูครับตัดบอลได้วรชิตเล่นจังหวะเดียวครับทะลุกองหลังของจีนเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้แตะแล้วติดขานิดเดียวครับนาทีหน่อยนะครับ4-5นาทีจังหวะทางซ้ายที่ตัดถอนลงมาแล้วเกือบได้เหมือนกันครับที่ตัดถอนจะมองหาอะไรครับล้อ
อสเข้าไปนู่นเลยครับเสาสองวรชิตได้กำลังจะตบมาให้เพื่อนอยู่แล้วครับแต่ว่ายังโดนจิ้มออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้ถ้าถึงวรชิตนี่เปิดไปที่เสาแรกอยู่อ้าวลุงโล่งโป่งลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหมาที่ตาทอนเกือบตีเสมอได้ยังได้อยู่เปิดโดนบล็อกสวนกลับขึ้นไปเอาไว้ได้นะครับกานรินอ้าวโดนสวนเลยครับเลี้ยงกลุยแต่ว่ายาวผมชื่อช้างนะครับที่ฟาวดูลูกนี้ครับที่เขาเกือบทำประตูมงจ่อๆพยายามกดลงพื้นครับให้รับยากแต่ว่ามันเบาครับนี่ครับยังมาทันปัดออกไปได้ครับโอ้โหเกือบไปครับคือก็เลือกที่จะกดลงเอาผู้สินเชลเลอร์งามสมก็ปัตตวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทีมชาติจีนนะครับเอาชนะทีมชาติไทยไป2 ประตูต่อ 1 นะครับอย่างลี่หยูนะครับกับนั่นของ